ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอเป็นประเด็นแรกในวันนี้จะพามาติดตามอาหารที่อันตรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ฮิตติดเทรนด์ในขณะเดียวกันค่ะจะพามาติดตามข้อมูลไปด้วยกันว่าโทรศัพท์ยี่ห้อไหนรุ่นไหนปลอดภัยจากแก๊ง call center มากที่สุดและทิ้งท้ายกันเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆที่อาจสร้างความสุขให้เราได้อย่างเปี่ยมล้นพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศขยายเวลาลงทะเบียนมาตรา23หรือ M23 สำหรับลูกค้าสถานะ NPL ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีหรือลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการช่วยเหลือหรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด -19 หรือสภาวะเศรษฐกิจให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้อีก6เดือนหรือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30ธันวาคม2566จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่30มิถุนายน2566ลูกค้าที่เข้าร่วม M23 สามารถเลือกรับความช่วยเหลือตามความสามารถในการผ่อนชำระได้นานสูงสุด2ปีสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารให้ธนาคารพิจารณาผ่านทางแอปพลิเคชัน GHB or BeFriend ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30ธันวาคม2566หรือกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องบางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนผมคะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านวันนี้ Tech Reports เปิดโลกจักรกลกับหุ่นยนต์โอริกามิใช้งานได้หลากหลายพับขยายได้ตามใจสั่งพร้อมชมกองทัพดิจิทัลโซลูชันล้ำสมัยจาก True Business ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคตติดตามได้ใน TNN Tech Reports คืนนี้หลัง TNN ข่าวค่ำกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะ
คุณผู้ชมคะอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันแต่ละมื้อเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตามใจปากแล้วก็อยากจะเกาะติดเทรนด์ของอาหารที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นๆโดยไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าทางสารอาหารแต่อย่างใดนะคะแล้วถ้าเกิดจะดูแบบเจาะลึกลงไปเนี่ยอาหารฮิตติดเทรนด์หลายอย่างค่ะที่เป็นกระแสเวลากินเข้าไปมากๆและต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นในวันนี้เรามีข้อมูลมาฝากนะคะว่าอาหารแต่ละชนิดส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดเราไม่อยากจะได้รับผลเสียจากอาหารเหล่านั้นเราควรจะต้องทำอย่างไรมาติดตามข้อมูลค่ะเพราะอาหารที่เรากินเข้าไปล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่เคร่งครัดในเรื่องของการกินอย่างจริงจังและเข้มงวดคือคนจำนวนไม่น้อยอะค่ะที่เลือกกินอาหารตามความชอบและรสชาติมากกว่าจะมองไปที่คุณค่าและคุณภาพของอาหารส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปตามวัยนั่นเองค่ะคือไม่เพียงแค่การกินตามใจปากตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ว่าอีกสิ่งนึงที่น่ากลัวนั่นก็คือการกินตามกระแสคืออะไรฮิตเราต้องไปทดลองให้หมดแล้วถ้าเกิดถูกปากติดใจแล้วก็กลายเป็นกินบ่อยๆกินทีกินทุกวันเลยซึ่งนี่แหละค่ะอาจจะเป็นโทษต่อร่างกายของเราได้ถ้าเกิดว่าอาหารประเภทนั้นไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาลองดูไปด้วยกันนะคะว่าบรรดาอาหารฮิตติดเทรนด์แต่ละชนิดนั้นมีผลอย่างไรกับร่างกายของเราบ้างค่ะมาเริ่มต้นจากครัวซองก่อนแล้วกันครัวซองนี่เป็นกระแสเมื่อไม่นานมานี้หลายคนไม่ทันระวังนะคะว่าเจ้าขนมอบชนิดนี้เนี่ยมีแคลอรี่สูงโดยเฉพาะแคลอรี่จากไขมันแล้วที่สำคัญค่ะยังมีเรื่องของไขมันทรานส์ที่ผู้ผลิตบางเจ้าเขาอาจจะใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นอาหารที่โซเดียมสูงถึงแม้ว่าจะไม่มีรสเค็มแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยคือจะทำให้อ้วนด้วยเนื่องจากว่ามีทั้งแป้งทั้งเนยโยเซฟินฟอบส์นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันโรคหัวใจและเบาหวานเบเกอรี่ IDI ของออสเตรเลียเคยเตือนไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะว่าครัวซองเป็นหนึ่งในอาหารที่กินแล้วทำให้แก่เร็วแถมยังทำให้เกิดโรคภัยเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นโรคหัวใจและเบาหวานผิวหนังก็เหี่ยวย่นแถมยังเปลี่ยนสีอีกต่างหากเนื่องจากมีสารพิษตกค้างในปริมาณที่สูงเกินมาตรฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นสารฟอกขาวสารกันราสารกันบูดสารเติมแต่งน้ำตาลเทียมเนยเทียมสารแต่งกลิ่นและอื่นๆอีกมากมายทีเดียวโดนัทก็เป็นอีกหนึ่งขนมหวานสุดโปรดของใครหลายๆคนแต่ก็ติดเพียงแค่ความอร่อยจนลืมกันไปนะคะว่าขนมชนิดนี้มีแคลอรี่ที่สูงหนักหน่วงมากเลยเมื่อเทียบกันกับชิ้นนิดเดียวเนื่องจากว่ามันเป็นขนมที่เอาแป้งไปทอดแล้วแป้งโดนัทที่เอาไปทอดก็อุดมไปด้วยน้ำตาลไข่นมเนยคือน่าจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะว่าพลังงานที่สูงเนี่ยมาจากไหนบ้างที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่แป้งโดนัทเท่านั้นนะคะที่ทอดขึ้นมาเป็นชิ้นเปล่าๆเปลือยๆยังไม่ได้นับรวมถึงการราดสารพัดหน้าที่มีความหวานเป็นส่วนประกอบหลักช็อกโกแลตบ้างครีมบ้างแล้วชิ้นที่สอดไส้ข้างในอีกล่ะคะแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมว่าการกินโดนัทชิ้นเดียวไม่พออิ่มอยู่แล้วถ้าเกิดเราจะกินแบบเอาอิ่มแล้วก็ต้องกินกันกี่ชิ้นอันนั้นให้คูณพลังงานเข้าไปเลยผลออกมาสูงกว่าการกินข้าวจานเดียวให้อิ่มเลยด้วยซ้ำแต่เมื่อความอร่อยมันแทนกันไม่ได้อะค่ะเราก็เลยต้องกินอย่างพอดีกินแค่ตอนที่รู้สึกอยากเป็นพอนะคะมันฝรั่งทอดถึงแม้ว่ามันฝรั่งจะเป็นหัวซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่คิดแต่เวลาเราพูดถึงมันฝรั่งเนี่ยเรามักจะนึกถึงมันฝรั่งทอดในรูปแบบของขนมกรุบกรอบหรือเฟรนช์ฟรายมากกว่าแล้วนี่แหละเป็นตัวร้ายเลยที่ทำลายสุขภาพเพราะฉะนั้นวิธีการปรุงรสการทำให้สุกรวมถึงท็อปปิ้งที่กินคู่กับมันต่างๆที่เป็นปัญหาทั้งทอดโรยเกลือราดชีสปรุงผงเครื่องปรุงต่างๆเฟรนช์ฟรายแช่แข็งสำเร็จรูปเองก็อาจจะมีสารกันบูดด้วยเพราะฉะนั้นการกินมันฝรั่งทอดจากร้านเจ้าดังนอกจากอร่อยแล้วเรายังได้ไขมันและโซเดียมเป็นของแถมแบบเต็มๆอีกด้วยค่ะข้อควรระวังในการกินมันฝรั่งเนี่ยแน่นอนล่ะว่าเราควรต้องใส่ใจกับวิธีทำให้สุกถ้าหากมาทอดด้วยวิธีการทอดเราควรจะหลีกเลี่ยงการกินให้น้อยที่สุดเลยคือกินแต่พอดีหรืออีกวิธีการนึงค่ะให้ใส่หม้อทอดไร้น้ำมันไปเลยถ้าเกิดอยากจะกินแบบทอดจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็ให้ลดการปรุงรสเพิ่ม
สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวก็ควรต้องระมัดระวังในการกินคือรู้แล้วค่ะว่าอร่อยแต่เราก็ต้องหาวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือตับทำงานผิดปกติด้วยนะคะชีสจริงๆแล้วชีสแท้ๆเนี่ยไม่ได้เป็นตัวร้ายต่อสุขภาพเลยนะออกจะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยซ้ำไปแต่ปัญหามันอยู่ที่ปริมาณในการกินและประเภทของชีสที่กินค่ะเนื่องจากว่าหลายคนเพลิดเพลินกับสารพัดชีสราดชีสดิปที่มากับอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งชีสประเภทนั้นเนี่ยเขาจะผ่านการปรุงแต่งมาอีกต่อหนึ่งอาจจะมีการใส่เกลือน้ำเชื่อมหรือสารแต่งรสแต่งกลิ่นอื่นๆเพิ่มเข้าไปให้รสชาติอร่อยขึ้นแล้วเนื่องจากชีสเป็นอาหารที่มีพลังงานไขมันและโซเดียมสูงมากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่อาหารที่ร่างกายต้องการอะไรมากมายขนาดนั้นค่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะกินเพื่อให้ได้ประโยชน์ก็ต้องจำกัดปริมาณการกินอะไรที่มากเกินไปก็ก่อให้เกิดโทษได้แล้วยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจความดันและโรคอ้วนด้วยนอกจากนี้ก่อนกินถ้าเกิดว่าเลือกได้นะคะก็ให้สังเกตที่ปริมาณเกลือซึ่งเป็นส่วนผสมดูสักหน่อยแล้วกันให้เลือกที่มีปริมาณเกลือต่ำร่างกายจะได้ไม่ได้รับโซเดียมมากจนเกินไปค่ะชาไข่มุกถึงแม้ว่ากระแสตอนนี้จะแผ่วลงบ้างแล้วแต่ก็ยังถือว่ามีความฮิตอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพัดเมนูที่ค้นใส่ไข่มุกลงไปสาเหตุที่ทำให้หลายคนติดก็เนื่องจากมันหวานหอมมันอร่อยเหมาะกับอากาศร้อนๆของบ้านเราค่ะเวลากินเข้าไปเนี่ยจะสดชื่นดับกระหายได้เป็นอย่างดีไข่มุกที่เป็นแป้งก็ทำให้รู้สึกอิ่มท้องคนที่รีบๆไม่มีเวลานั่งกินข้าวก็เลยชอบซื้อกินแค่แก้วเดียวกินที่ไหนก็ได้อิ่มอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดกินอย่างไม่ระมัดระวังจะมีผลเสียต่อร่างกายแน่นอนนะคะเนื่องจากแค่เราหยิบแก้วขึ้นมาดูดก็รับรู้ได้เลยอะว่าร่างกายของเรารับเอาน้ำตาลเข้าไปมหาศาลยิ่งถ้าเกิดเพิ่มวิปครีมก็ยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกนี่ยังไม่นับรวมแป้งจากไข่มุกที่บางคนชอบสั่งเพิ่มไข่มุกด้วยสั่งมาแก้วหนึ่งนี่เล่นเอาไม่กล้านับแคลอรี่กันเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าดื่มแต่พอควรนานๆกินครั้งนึงแค่พอหายอยากก็พอแล้วนะคะฟาสต์ฟู้ดหรือจังฟู้ดอาหารประเภทนี้ยังคงขายดิบขายดีด้วยความที่รสชาติก็อร่อยดีราคาก็เริ่มจับต้องได้เมื่อเทียบกันกับรายได้หากินง่ายเพราะว่ามีแฟรนไชส์อยู่ทั่วไปค่ะในเวลารีบๆเนี่ยก็ช่วยทำให้เราอิ่มท้องได้ง่ายและเร็วด้วยคนก็เลยเรียกมันว่าอาหารจานด่วนแต่อย่าลืมนะคะว่ามันมีอีกชื่อนึงว่าอาหารขยะเป็นอาหารที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลยแต่ว่ากินกันตามสมัยนิยมอะค่ะแล้วสังคมสมัยใหม่เนี่ยต้องการความสะดวกรวดเร็วและง่ายที่สำคัญมันก็น่ากินในบางครั้งเหมือนกันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าในเบอร์เกอร์1อันก็มีสารอาหารครบถ้วนแล้วเพราะก็เห็นมีทั้งเนื้อผักขนมปังแต่อย่าลืมนะคะว่าเนื้อที่ว่านี้เป็นเนื้อแปรรูปที่ไม่ดีต่อสุขภาพสักเท่าไหร่ค่ะส่วนผักที่เขาให้มาก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเวลาเราไปเทียบสัดส่วนแป้งเนื้อสัตว์แปรรูปเกลือน้ำตาลไขมันสารกันเสียและผักแล้วพอจะเห็นภาพกันไหมคะว่ามันอาจจะไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลยก็เป็นได้ค่ะย้ำกันอีกนิดนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบกินชาบัวค่ะอยากจะให้ลดปริมาณการซดน้ำซุปลงเพราะว่าในน้ำซุปเนี่ยจะมีทั้งไขมันและมีทั้งโซเดียมในปริมาณสูงเพราะฉะนั้นท่องไว้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าการลดซดจะช่วยเราลดไขมันลดโซเดียมลดเค็มและท้ายที่สุดก็สามารถลดโรคได้เอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลว่าโทรศัพท์รุ่นไหนจะช่วยทำให้เราปลอดภัยจากแก๊ง call center ได้มากที่สุดสักครู่เดียวค่ะถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอ.ส.ธอ.ส.ย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังอ๋อแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องบางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดี
อนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนใหม่ True A 5G มือถือสเปกเทพกล้องหลังคมชัด3เลนถ่ายรูปสวยจัดเต็มทุกมุมมองมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่แบตอึดชาร์จไวเร็วสุดแรงสุดบนเครือข่าย 5G ที่ดียิ่งกว่าจาก True พร้อมชมความบันเทิงระดับโลกฟรีเชียร์บอลพรีเมียร์ลีกทีมโปรดดูฟรีหนังดังซีรีส์จีนเกาหลีการ์ตูนอนิเมะภาคไทยเต็มอิ่มคมชัดระดับ Full HD ผ่านแอป True ID มั่นใจรับประกันนาน15เดือนราคาปกติ 6,599 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเล่นเน็ต 5G เต็มสปีด40กิกะไบต์พร้อมเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด4เมกะบิตเมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Together 499แพ็กเกจรายเดือนที่ดีที่สุดจาก True สั่งซื้อได้ที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร02-700-8000วันนี้ถึง31กรกฎาคม2566กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะวันนี้เนี่ยเรายังคงเกาะติดผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทจรุ่นที่5นะคะเพราะว่าวันนี้มีองค์ความรู้เรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพที่เป็นแก๊ง call center ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มจีนเทาค่ะคุณผู้ชมนับข้อมูลการแจ้งความเมื่อปีที่แล้วสถิติพบว่ามีผู้เข้าแจ้งความสืบเนื่องจากได้รับความเสียหายจากแก๊ง call center กลุ่มนี้เกือบจะ 200,000 รายมูลค่าความเสียหายเกือบ 40,000 ล้านบาทนะคะถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหาวิธีการในการสกัดกั้นในการป้องกันแต่ก็ปรากฏว่าบรรดามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยพยายามจะปรับเปลี่ยนวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อหรือหลอกลวงพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะมีข้อมูลมาฝากถึงวิธีการสังเกตและวิธีการดูว่า Facebook และ LINE แบบไหนเป็นของจริงจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในขณะเดียวกันก็จะมีข้อมูลมาฝากกันด้วยว่าแล้วโทรศัพท์รุ่นไหนยี่ห้ออะไรล่ะที่จะปลอดภัยจากแก๊ง call center มากที่สุดมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตัวแทนจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศบรรยายพิเศษเรื่องรู้เท่าทันแก๊ง call center ภัยใกล้ตัวให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทจรุ่นที่5ได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพลตำรวจเอกสมพงษ์กล่าวว่าแก๊ง call center เหล่านี้เป็นกลุ่มจีนสีเทาที่ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานที่ตั้งของศูนย์ call center โดยมีการใช้บัญชีม้าที่เป็นชาวบ้านไปเปิดบัญชีจากสถิติการรับแจ้งความปีที่แล้วเกือบ 200,000 รายมูลค่าความเสียหายเกือบ 40,000 ล้านบาทสำหรับเงินที่ไหลออกนอกประเทศจะมี3ช่องทางด้วยกันค่ะได้แก่1เงินจากยาเสพติดที่มีโรงงานผลิตอยู่นอกประเทศส่งผลกระทบต่อการเกิดอาชญากรรมและปัญหาสังคม 2. แรงงานต่างด้าวได้รับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นทะเบียนแรงงานอย่างถูกต้องประมาณ 1.6 ล้านคนไม่ขึ้นทะเบียนอีกประมาณ 1.3 ล้านคน 3. แก๊ง call center และพนันออนไลน์มีเงินออกนอกประเทศเป็นแสนล้านบาทซึ่งเป็นกลุ่มจีนเทาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีลักษณะใช้เงินฟุ่มเฟือยสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2566มีทั้งหมด 4,802 คดีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 424,279,419 บาทโดย5อันดับแรกได้แก่คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการ 2,344 คดีมูลค่าความเสียหาย 26,712,597 บาท
คดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษ616คดีมูลค่าความเสียหาย 80,169,995 บาทคดีหลอกให้กู้เงิน558คดีมูลค่าความเสียหาย 26,904,262 บาทช่องทางที่คนร้ายใช้ได้แก่โทรศัพท์หาเหยื่อหรือส่ง SMS และช่องทางโซเชียลมีเดียได้แก่ Facebook, IG, LINE มีการหลอกให้กดลิงก์โดยเฉพาะข้อมูลธุรกรรมทางการเงินด้วยการให้กรอกข้อมูลซึ่งแนะนำว่าอย่าผูกเงินจำนวนมากไว้กับ e-bankingจุดสังเกตการดู Facebook ได้แก่ความโปร่งใสของเพจจำนวนเพื่อนวันที่สร้างเพจการกดไลค์และรายละเอียดการติดต่อเป็นต้นค่ะส่วนจุดสังเกตไลค์ของจริงจะมีสัญลักษณ์ Official Account ไม่สามารถโทรหรือวิดีโอคอลได้ไม่สามารถใช้ Deepfake ได้ส่วนของจริงจะใช้ Account ส่วนตัวสามารถโทรหรือวิดีโอคอลได้และใช้ Deepfake การหลอกลวงทางด้านพลตำรวจตรีชูศักดิ์ขนาดนิดผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าสถิติการแจ้งความออนไลน์ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31พฤษภาคม2566ประมาณ 27,306 คดีรวมมูลค่าความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 38,156,125,167 บาทประเภทความเสียหายมี14ประเภทอาทิหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานหลอกให้กู้เงินหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข่มขู่ทางโทรศัพท์หรือ call center หลอกเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหลอกให้รักแล้วโอนเงินเป็นต้นส่วนการป้องกันภัยจะมี2ระดับด้วยกันค่ะนั่นคือระดับรัฐบาลที่จะออกกฎหมายคำสั่งต่างๆเช่นระงับบัญชีม้าและการป้องกันภัยระดับบุคคลนั่นคือตัวเราเมื่อการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆหรือโทรศัพท์เข้ามาต้องคิดก่อนรับหรือเชื่อส่วนคดี call center คนร้ายจะเป็นกลุ่มอาชญากรที่แบ่งหน้าที่กันทำโดยผู้บริหารไปก็จะเป็นกลุ่มซื้อขายบัญชีที่จะส่งไปให้กลุ่มอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งซึ่งจะอยู่ตามแนวชายแดนโดย call center จะโทรผ่านอินเทอร์เน็ตย้อนกลับไปเมื่อปี2560กลุ่มคนร้ายสามารถตั้งหมายเลขโทรศัพท์เป็นหน่วยงานภาครัฐได้หมดจึงมีการประสานให้บล็อกคนร้ายเลยใช้การโทรโดยตรงแล้วหลอกว่าเป็นเบอร์มือถือจากต่างประเทศต่อมากสทช.จึงกำหนดว่าถ้าโทรมีการโทรลักษณะดังกล่าวให้ขึ้นต้นด้วยบวก697คนร้ายจึงเปลี่ยนมาใช้ซิมม้าแล้วยิงสัญญาณจากต่างประเทศเข้ามาที่ซิมบล็อกโดยอ้างว่าโทรจากสถานีตำรวจหรือมีพัสดุตกค้างเพื่อที่จะหลอกลวงเหยื่อพอมาถึงปี2565มีการเริ่มใช้เทคโนโลยีด้วยการหลอกลวงเหยื่อให้โหลดโปรแกรมและกรอกรหัสเพื่อเข้าควบคุมเครื่องนอกจากนั้นก็มีการสร้างเว็บไซต์ปลอมให้โหลดและเข้ารหัส2ครั้งจากนั้นจะใช้วิธีการสุ่มทดสอบการถอนเงินจากแอปพลิเคชันโดยใช้วันเดือนปีเกิดที่คนชอบใช้เป็นรหัสเข้าไปล่าสุดช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะกลุ่มคนร้ายก็มาในรูปแบบใหม่ค่ะมีการใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเรียกว่ากล่อง FBS ที่สามารถจำลองตัวเองเป็นเครือข่ายหนึ่งเมื่อมีเป้าหมายเข้ามาใกล้อุปกรณ์ดังกล่าวโทรศัพท์มือถือจะหลุดจากเครือข่ายโอเปอเรเตอร์เพียงเสี้ยววินาทีแล้วไปจับสัญญาณกับ FBS แทนเพื่อที่จะส่ง SMS ปลอมไปยังเป้าหมายโดยไม่ทันได้สังเกตซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพจะเช่าที่พักใกล้กับแหล่งชุมชนหรือขับรถตระเวนตามแหล่งชุมชนเพื่อให้เข้าถึงเหยื่อได้มากที่สุดแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้จึงถือเป็นแก๊งตกทองยุคไอทีที่เกิดจากความเชื่อความกลัวดังนั้นเมื่อมีการให้โอนเงินอย่าไปกดไลค์กดแชร์ให้ตรวจสอบก่อนค่ะเพราะว่ามีเครื่องส่งสัญญาณที่วิ่งไปเหมือนธนาคารเข้ามารบกวนบัญชีถ้าเกิดว่าเราเผลอกดแล้วปิดเครื่องไม่ได้แล้วก็ต้องรีบถอดซิมหรือทำการปิดเราเตอร์ Wi-Fi ที่บ้านส่วนโทรศัพท์ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าที่คนมักจะเรียกกันว่ารุ่นอาม่ารวมทั้งโทรศัพท์ iPhoneสำหรับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทจ.เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวทจ.คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจแบบรอบด้านได้จากการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทจ.รุ่นที่5ที่รายการคนหลังข่าวจะหยิบยกมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
เป็นประจำทุกสัปดาห์ต้องห้ามพลาดค่ะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยการแบ่งปันและการหยิบยื่นโอกาสดีๆให้และนี่ล่ะค่ะจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นชีวิตของคนเรามักมีต้นทุนที่แตกต่างกันอย่างหญิงผู้นี้ชื่อเก๋หรือสมใจจันรุ่งศรีวัย46ปีก่อนหน้านี้พี่เก๋ป่วยด้วยโรคความดันเบาหวานที่ทำให้ชีวิตพี่เก๋มีร่างกายที่อ่อนแอลงแต่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดพี่เก๋ป่วยทำให้เส้นเลือดในสมองแตกทำให้ไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถวีลแชร์ในการใช้ชีวิตบวกกับน้ำหนักกว่า100กิโลอีกทั้งจะต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงทำให้พี่เก๋ไม่คาดฝันและคิดไม่ตกว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรในวันต่อไปที่หนูป่วยนะคะคือตอนนั้นหนูท้อแท้ชีวิตมากค่ะไม่รู้จะทำไงค่ะเพราะนอนติดเตียงไม่สามารถทำอะไรได้ต้องให้แฟนเป็นคนดูแลทุกอย่างคิดแต่ว่าตัวเองคงจะไม่หายท้อได้แต่อย่าถอยค่ะเราต้องดูเราเป็นลูกต้องดูแลพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่มาดูแลเราค่ะต้องสู้ค่ะชีวิตต้องสู้ค่ะเราต้องสู้ค่ะความยากลำบากของพี่เก๋ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตและรักษาตัวจนทำให้พี่เก๋สามารถกลับมาใช้ชีวิตเริ่มเดินได้โดยได้รับจ้างซักอบรีดผ้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและดูแลแม่ที่ป่วยพี่เก๋หญิงสาวสู้ชีวิตผู้นี้ได้ตรากตรำทำงานหนักถึงแม้ว่าตัวเองจะทนทุกข์ลำบากมากแค่ไหนแต่พี่เก๋เชื่อและมีกำลังใจเสมอว่าให้ต่อสู้ชีวิตไปในแต่ละวันให้ดีที่สุดผมรู้จักกับพี่เก๋มาหลายน่าจะเกือบ10ปีแล้วนะครับเห็นตั้งแต่แกนอนติดเตียงแล้วแกก็เริ่มดีขึ้นนั่งรถเข็นแล้วก็ลุกเดินได้อยากให้คนที่มีสุขภาพหรือเป็นพวกเส้นเลือดตีบหรือนอนติดเตียงอย่าท้อนะครับให้ดูพี่เก๋เป็นตัวอย่างพี่เก๋มีทุกวันนี้เหมือนกับว่าลุกมาเดินได้มาช่วยแม่ติดเตียงมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพซักอบรีดนะครับให้ดูพี่เก๋เป็นตัวอย่างผู้ที่กำลังจะท้อแต่อย่าถอยนะครับชีวิตของพี่เก๋คงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายคนที่รู้สึกท้อแท้กับชีวิตและไม่รู้ว่าจะหันหน้าสู้ไปเพื่อใครแต่วันนี้พี่เก๋ทำให้เห็นแล้วว่าเพียงแค่เราไม่ท้อและต่อสู้กับโชคชะตาอนาคตข้างหน้าจะต้องมีวันดีๆและสดใสเป็นของเราทุกคนและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว Enhers ดูแลห่วงใยคุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ